ันนี้ทนายวันชัยได้แถลงแล้วนะคะทนายวันชัยสอนสิริเป็นท่านสวด้วยจัดรายการคู่กับคุณรัชพลเหล่าวันนี้ที่โก้รูปหล่อวันใจน้องแอมของดิฉันเนี่ยนะคะก็จัดรายการเดิมที่จะจัดกัน 7:00 น. ถึง 9:00 น.พอไปเป็นสวแล้วก็เหลือ 7:00 น. ครึ่ง 7:00 น. ถึง 8:00 น.พอเป็นสวแล้วก็เหลือ 7:00 น. ครึ่งถึง 8:00 น.มาถึงตอนนี้ก็บอกว่าไม่ต้องละลมดูใบพัดแรงคือใช้แค่โทรศัพท์ก็ไม่ต้องลมดูใบพัดแรงอู้นอกจากจะได้งาน World Expo ไปแล้วเนี่ยยังได้คืนพื้นที่ไม่มีทนายวันชัยเจ็บใจมากเลยนะโอ้ยิ่งกว่าคนรักโดนรังแกอีกใช่ไหมคราวนี้ฉันไม่รู้จะไปเผาคนรักถูกฉุดอ่ะเออแล้วไปข่มขืนอ่ะเออคนอยุธยาขอให้ตัวเต็งเลยนะอยุธยาไปปาปัวนิวกินีปาปัวนิวกินีลูกสาวถูกพ่อข่มขืนข่มขืนมาราธอนทั้งคืนลูกสาวฟ้าพระฟันหัวพ่อตายเลยคนทั้งหมู่บ้านปกป้องเด็กคนนี้บอกมันกล้าต่อสู้ฟันหัวพ่อเลยข่มขืนหนูเนี่ยปรากฏเช้าวันนี้ทนายวันชัยค่ะทนายวันชัยท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรม เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ทำให้ต้องอพยพหลบออกมาจาก101เพราะว่าเขาไปทำสัมปทานกับรัฐ เขาเป็นเอกชนถ้าเราฝืนขืนดื้อดึงเนี่ยเขาก็จะเสียหายเขาเลี้ยงดูคนเป็นร้อยชีวิตดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรแฟนที่ติดแล้วไม่เป็นไรไม่พูดเข้าใจคนทำธุรกิจเสียใจแทนแฟนรายการไม่นานเกินรอขอให้รออีกจิ๊ดเดียวได้เจอกันนะคะก็ไม่รู้อ่ะจะจัดวิทยุที่ไหนมาจัดกลางสี่แยกด้วยกันก็ได้แล้วไทกรพลสุวรรณได้เขียนสถานะใน Facebook วันนี้มีแผนทำลายหน้ากากขาวไม่ใช่เอาออกมาแล้วกระทืบแบบเชียงใหม่นะอันนั้นก็ซื่อบื้อเกินไปควายไม่มีวัวปนเลยเข้าใจป่ะควายไม่มีวัวปนแผนทำลายทักษิณศักดิ์มึงไปทำลายหน้ากากขาวไปเอาหน้ากากขาวมาวางแล้วกระทืบอันนั้นก็เรียกควายไม่มีวัวปนดีเขาบอกถ้าอย่างนั้นล้างผิดคุณทักษิณก็เอาคุณทักษิณมาอาบน้ำเออใช้นี่นะชูก็ซูเปอร์เคลน023080555ซื้อบัตรคอนเสิร์ตก็ได้ซื้อข้าวไปกินก็ได้ซื้อข้าวของเราไม่มีรมยาไม่มีอะไรเลยซื้อแฟบไปละไทยกรบอกว่าอย่างนี้มีแผนทำลายหน้ากากขาวข้อมูลลับสุดยอดคือ1ใส่ร้ายว่าหน้ากากขาวเป็นประชาธิปัตย์2โจมตีว่าแกนนำนั้นเป็นคนของประชาธิปัตย์แม่ยกประชาธิปัตย์3ให้สื่อในเครือข่ายไปจ่ายค่าไฟเขาด้วยนะให้สื่อในเครือข่ายนั้นเนี่ยออกมาโจมตีว่าประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังหน้ากากขาวแหมขอโทษนะถ้าประชาธิปัตย์เนี่ยล้ำเลิศได้ขนาดนี้จัดตั้งวงการหน้ากากขาวได้ว่องไวขนาดนี้นะชนะเพื่อไทยไปแล้ว เข้าใจไหมชนะไปนานแล้วด้วยกว่าจะได้แทนคุณมาเนี่ยนะหืดขึ้นคอนะคะคุณพี่แต่ว่าอย่างไรก็ดีดีเดย์ปรับครม. 10 สิงหาอันนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดคุณทักษิณบอกนะครับแต่ไม่รู้ว่าแหล่งข่าวนั้นเป็นใครรายชื่อฟังหูไว้หูนะครับรัฐมนตรีที่อาจจะเข้าข่ายถูกปรับก็คือนางสาวสรรสนีนาคพงษ์รัฐมนตรีสำนักนายกนะครับแล้วก็จารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีมหาดไทยชัดกุลดิลกประชาประสบดีปรีชาเล่งสมบูรณ์สุขนะครับค่ะอันนี้อยู่ในข่ายที่อาจจะถูกปรับส่วนกระทรวงพาณิชย์น่าจะปรับทั้งบุญทรงและณัฐวุฒิและวราเทพมาแทนบุญทรงค่ะคนของเจ๊ดอคนหนึ่งไปคนหนึ่งมา5ค่ะแล้วก็ตู่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้จริงๆค่ะคเพราะว่าตู่นั้นเตรียมแล้วค่ะบอกหมอว่ารีบเลยรีบเลยภาพสุดท้ายลากันไปนะคะคุณสันติสุขขาวันนี้ครบถ้วนกระบวนความแล้วเรื่องราวข่าวใหญ่ก็เป็นไปด้วยประการฉะนี้เราไปดูภาพสุดท้ายถ้าคุณไม่มีหน้ากากขาวคุณปริ้นกระดาษเข้ามาใส่ถ้าคุณปริ้นกระดาษแล้วไม่มีคุณไปเอากล่องโฟมเข้ามาเจาะตาเจาะหูเจาะรูเจาะปากแล้วเขียนเป็นกายฟ็อกแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรเลยล่ะพี่คนนี้มีค่ะไปดูเจ๊ตาพอกแป้งเอาแป้งทาหน้าเจ๊คนที่อยู่ข้างหน้านี่เหรอเจ๊ตาอันนี้เจ๊ตาออกมาไล่รัฐบาลนะคะเจ๊ตาพอกแป้งมาที่ไม่รู้ที่นี้สาขาไหนเนี่ยคือเขามีหน้ากากกันเจ๊ไม่มีแต่เจ๊จะออกมาไล่รัฐบาลยิ่งละเจ๊ก็แป้งทาหน้าขาวจั่วเลยเหมือนคุณกนกเลยที่อยู่ในเฟซบุ๊กเอาแป้งทาหน้าขาวจั่วเลยแล้วเจ๊ก็เรียกตัวเองว่าฉันเจ๊ตาหน้ากากขาวมีอะไรไหมอ่ะมีอะไรไหมอ่ะคุณทำได้ค่ะบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งบ้านเมืองนี้เป็นของเราทุกคนครับบ้านเมืองมีภัยและเราล่ะจะมัวนั่งนิ่งดูดายอยู่ได้อย่างไรบ้านเมืองมีภัยไม่มีใครจัดการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ด้วย2มือของเราหรอกค่ะสติปัญญา2มือและ1หัวใจจะพาเรานำชัยมาสู่ประเทศของเรานะคะคุณสันติสุขและอัญชลีลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้6 โมงเช้าสวัสดีค่ะ